إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون فقد أمركم الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد พี่น้องผู้ที่มีอีหม่านมีความศรัทธามั่นต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับเราขอสั่งเสียกันตักเตือนกันให้มีความตักวามีความยำเกรงสำรวมตนต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อที่จะเป็นเสบียงและก็สิ่งที่คุ้มครองพวกเราให้พ้นจากการลงโทษของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์พี่น้องที่รักทั้งหลายครับหนึ่งในความเชื่อที่ต้องการที่จะทำลายล้างสังคมและโดยเฉพาะความเชื่อนั้นเป็นสิ่งที่ต้องการที่จะลบล้างอารยธรรมอันสวยงามของศาสนาอิสลามก็คือการทำให้มนุษย์หรือการทำให้คนในแต่ละชุมชนแต่ละพื้นที่นั้นไม่ได้ให้ความใส่ใจหรือไม่สนใจกับที่มาที่ไปหรือหน้าประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตของพวกเขาพี่น้องที่รักทั้งหลายครับถ้าไม่มีอดีตก็คงไม่มีปัจจุบันในวันนี้และถ้าไม่มีปัจจุบันในวันนี้ก็คงที่จะไม่มีอนาคตแต่เราในฐานะของผู้ศรัทธาผู้ที่มีอีหม่านต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราไม่ได้เรียนรู้เราไม่ได้ศึกษาในสิ่งหรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในยุคสมัยอดีตเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความโศกเศร้าเสียใจเพื่อที่จะร้องไห้กับความสูญเสียที่มันเกิดขึ้นกับอุมมะห์ประชาชาติของพวกเราหรือไม่ใช่เราศึกษาในเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความปิติยินดีในชัยชนะและความสำเร็จที่เกิดขึ้นกับอุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและโดยเฉพาะสิ่งที่บุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมควรที่จะศึกษาควรที่จะเรียนรู้เป็นอย่างมากก็คือสิ่งที่เป็นชีวประวัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผู้ที่ซึ่งพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ส่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาพร้อมกับสิ่งที่เป็นบทบัญญัติต่างๆของศาสนาอิสลามเพื่อที่จะนำทางพวกเราให้ใกล้ชิดกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อที่จะตักเตือนพวกเราให้ออกห่างจากความเมตตาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่สิ่งที่น่าเสียใจพี่น้องที่รักทั้งหลายการเรียนรู้ในเรื่องราวของชีวประวัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่กำลังเกิดขึ้นในยุคสมัยปัจจุบันมันเป็นเพียงแค่การเรียนรู้เพื่อที่จะทราบที่มาที่ไปมันไม่ได้เป็นการเรียนรู้เพื่อที่จะนำบทเรียนต่างๆเหล่านั้นมาถอดเพื่อที่จะนำมาสู่การปฏิบัติซึ่งบางครั้งอาจจะนำไปสู่ในเรื่องของการเฉลิมฉลองในวาระโอกาสหรือในโอกาสต่างๆโดยปราศจากในการนำแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาศึกษาและนำมาสู่การปฏิบัติพี่น้องที่รักทั้งหลายครับขณะนี้เรากำลังอยู่ประตูที่จะก้าวเข้าสู่ฮิจเราะห์ศักราชใหม่การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นหรือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในการเปลี่ยนแปลงของฮิจเราะห์ศักราชในศาสนาอิสลามนั้นมันไม่ใช่เป็นเรื่องของการศึกษาการเรียนรู้เพื่อที่จะมาเฉลิมฉลองเพราะไม่มีแบบอย่างไม่มีแบบอย่างจากบรรดาซะละฟุซอลิห์ไม่ได้มีแบบอย่างจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ที่มีการเฉลิมฉลองในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงศักราชของอิสลามแต่สิ่งที่เราจะเรียนรู้ในวันนี้มันอาจจะเป็นเพียงแค่บางส่วนเพราะถ้าเราต้องการที่จะลงลึกในรายละเอียดต้องการที่จะศึกษาในสิ่งที่เป็นอิบรอห์ในสิ่งที่เป็นข้อคิดต่างๆที่เราจะได้รับจากการอพยพของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
เวลาเพียงแค่30นาทีหรือ1ชั่วโมงก็คงที่จะไม่พอแต่สิ่งที่อยากที่จะนำเสนอกับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายในวันนี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของบทเรียนของความเชื่อมั่นและการมอบหมายต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้แสดงออกให้กับอุมมะห์ประชาชาติของท่านได้รับรู้ถ้าด้วยกับความประสงค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องที่รักทั้งหลายพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็สามารถที่จะนำร่างสามารถที่จะนำท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและท่านอบูบักรเดินทางไปยังมักกะเดินทางจากมักกะไปยังมะดีนะห์โดยปราศจากในเรื่องของการขัดขวางเพราะแม้แต่ในค่ำคืนของอิสรอและก็มิอรอจพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราเดินทางจากไบตุลลอฮ์ที่เมืองมักกะไปยังไบตุลมักดิสที่แคว้นชามและกลับมาเพียงระยะเวลาเพียงเสี้ยวหนึ่งของกลางคืนแต่สิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องการที่จะสอนบทเรียนในหน้าประวัติศาสตร์ของการอพยพของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้กับพวกเราเพื่อที่จะให้อุมมะห์ประชาชาติของท่านได้เรียนรู้และนำสิ่งต่างๆเหล่านั้นมาสู่การปฏิบัติในช่วงท้ายของเดือนซอฟัรในปีที่14หลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นรอซูลจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหล่าบรรดากุฟาร์กุเรชโดยเฉพาะบรรดาบุคคลผู้ที่เป็นหัวหน้าได้รวมตัวกันที่ดารุนนัตวะมาประชุมกันเพื่อที่จะหาหนทางในการจัดการกับมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะไม่ว่าจะด้วยกับวิธีทางใดๆก็ตามแต่ที่ผ่านมาไม่ว่าจะด้วยกับการทำร้ายไม่ว่าจะด้วยกับการเสียดสีไม่ว่าจะด้วยกับการกล่าวหาก็ไม่ได้ทำให้ผู้ที่มีความอีหม่านต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีจำนวนลดน้อยลงไปเลยกลับมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นดังนั้นเองนะครับเหล่าบรรดากุฟาร์กุเรชจึงได้รวมตัวกันที่ไบตุนที่บดาตุนนะตัวเพื่อที่จะหาวิธีในการจัดการกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและในการรวมตัวครั้งนี้อิบลีสก็ไม่พลาดโอกาสที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะวางแผนในการจัดการกับศัตรูที่สำคัญของมันก็คือท่านนบีของพวกเราโดยอิบริสจำแรงร่างมาในสภาพของผู้อาวุโสที่มาจากแคว้นนัดแคว้นนัดถ้าในปัจจุบันก็คือทางทิศเหนือของเมืองมะดีนะห์เมืองมักกะห์หรือเมืองมะดีนะห์อยู่ทางทิศใต้ของประเทศซาอุดิอาระเบียยอมที่จะเดินทางอ้างว่าเดินทางมาจากแคว้นนัดเพื่อที่จะมาร่วมประชุมในการจัดการกับมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากที่ได้มีการประชุมนะครับสิ่งที่เป็นข้อเสนอข้อแรกก็คือการกักขังหน่วงเหนี่ยวท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่จะไม่ให้สามารถในการเผยแพร่ศาสนาอิสลามได้อิบลิสซึ่งอยู่ในร่างของชายร่างของผู้อาวุโสจากแคว้นนัดก็ได้กล่าวนะครับว่าข้อเสนอนี้เป็นข้อเสนอที่ไม่ถูกต้องเพราะแม้ว่าพวกท่านจะกักขังหน่วงเหนี่ยวมุฮัมมัดแต่เขาก็สามารถที่จะติดต่อและสามารถที่จะสั่งการทำให้การเผยแพร่ศาสนาอิสลามก็ยังคงอยู่จนกระทั่งอีกคนหนึ่งนะครับได้เสนอให้ขับไล่ให้ขับไล่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้พ้นจากเมืองมักกะห์อิบลิสก็ได้กล่าวนะครับว่าเป็นทัศนะเป็นความเห็นที่ไม่ถูกต้องเช่นเดียวกันเพราะถ้าขับไล่ด้วยกับว่าโอหานด้วยกับการเผยแพร่ของมุฮัมมัดจะทำให้ชาวอาหรับที่อยู่นอกเมืองมักกะห์นั้นหันมาเข้ารับสู่ศาสนาอิสลามจนกระทั่งฟิรอูนของอุมมะห์ประชาชาตินี้ก็คืออบูยะฮัลได้ให้ข้อเสนอนะครับก็คือการที่ให้ชายหนุ่มในแต่ละเผ่าของชาวกุเรชได้ถืออาวุธและก็ล้อมอยู่ที่หน้าบ้านของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะเมื่อท่านนบีเดินออกมาจากบ้านให้ดาบของชายหนุ่มแต่ละเผ่าได้ร่วมกันสังหารเพื่อที่จะไม่ให้บะนีฮาชิมนั้นสามารถที่จะเรียกร้องในการต่อสู้กับทุกๆเผ่าและยอมรับในสิ่งที่เป็นค่าปรับในสิ่งที่เกิดขึ้นและอิบลีสก็กล่าวเห็นด้วยกับทัศนะนี้
พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานอายะห์กุรอานลงมาเพื่อเป็นการบอกนะครับถึงสิ่งที่พวกเขาทั้งหลายได้ชุมนุมและก็ประชุมกันพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับว่าวะอิซยัมกุรุบิกัลลดีนะกะฟารูลิยุซบิตูกะเอายักตูลูกะเอายุคริยุกและเมื่อครั้งที่พวกเขาเหล่านั้นได้วางแผนในการที่จะจัดการกับเจ้าในเรื่องของการขับไล่เจ้าออกจากเมืองมักกะในเรื่องของการที่จะให้มีการกักขังหน่วงเหนียวเจ้าและในเรื่องของการสังหารเจ้าวะยัมกุรูนะวะยัมกุรุลลอฮ์พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าพวกเขาวางแผนและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทรงวางแผนด้วยเช่นเดียวกันวัลลอฮุค็อยรุนมาติรีนและแผนการของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นย่อมที่จะเหนือกว่าแผนการต่างๆของมนุษย์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้รับทราบวะฮีจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสิ่งที่พวกเขาเหล่านั้นได้วางแผนไม่ได้มีความกลัวไม่ได้มีความประหวั่นใดๆในหัวใจของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสิ่งที่อยู่ในหัวใจของนบีของพวกเราก็คือความเชื่อมั่นและก็มอบหมายต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นเองท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเช้าวันนั้นจึงเดินออกมาจากบ้านในขณะที่ชายหนุ่มของกุเรชกำลังล้อมอยู่รอบๆ บ้านของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในขณะที่อบูญะฮันกำลังนำเสนอกำลังเรียกร้องให้พวกเขาเหล่านั้นสังหารมุฮัมมัดด้วยกับความเชื่อมั่นที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีเดินออกมาด้วยกับความกล้าหาญและท่านนบีก็กอบดินนะครับแล้วก็นำดินไปโปรยที่ศีรษะของชายหนุ่มแต่ละคนโดยที่พวกเขาเหล่านั้นได้ถูกปิดบังจากการมองเห็นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้อ่านอายะห์กุรอานในซูเราะห์ยาซีนวะจะอันนามินบัยนไอดีฮิมซัดดาวะมินคอลฟิฮิมซัดดาฟะอักชัยนาฮุมฟะฮุมลายุบซิรูนวะจะอันนาและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ให้ระหว่างเบื้องหน้าของเขานั้นมีสิ่งที่ขวางกั้นและสิ่งที่อยู่เบื้องหลังของเขามีสิ่งที่ขวางกั้นฟะอักชัยนาฮุมและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ปิดบังสายตาของพวกเขาฟะฮุมลายุบซิรูนและพวกเขาก็ไม่ได้เห็นการออกมาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือความเชื่อมั่นนี่คือการมอบหมายที่มีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและไม่แค่นั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เดินไปยังบ้านของท่านอบูบักรและได้เตรียมการในการอพยพแน่นอนครับการอพยพจากเมืองมักกะฮ์ไปสู่เมืองมะดีนะห์ต้องเดินทางไปทางทิศเหนือแต่ท่านนบีเลือกที่จะเดินทางไปทางทิศใต้เพื่อที่จะลวงกับเหล่าบรรดากุเรชทำทุกสิ่งทุกอย่างในสิ่งที่เป็นอัสบาบในสิ่งที่เป็นสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางเอาไว้ในการวางแผนของมนุษย์ทำทุกอย่างรวมถึงการมอบหมายต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำขณะที่กำลังหลบอยู่ในถ้ำที่ภูเขาซูรเหล่าบรรดากุเรชก็ได้มาล้อมแล้วก็ขึ้นไปหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบนภูเขาจนกระทั่งท่านอบูบักรอัสซิดดีกมีความกังวลแล้วก็เป็นห่วงต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและกล่าวแก่ท่านนบีนะครับว่ายารอซูลุลลอฮ์โอ้ท่านรอซูลของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลาอันนะอาดาฮุมลาอันนะอะฮาดาฮุมนะซอรออิลากอดะมัยฮิหากแม้นว่าคนใดคนหนึ่งในหมู่ของพวกเขาสักคนหนึ่งเนี่ยมองมายังเท้าทั้งสองของเขาแล้วละอับซอรนาตะตะกอดะไม่พวกเขาทั้งหลายจะเห็นว่าเรากำลังหลบอยู่ในถ้ำซึ่งอยู่ใต้ฝ่าเท้าของพวกเขามันไม่ได้มีความกลัวใดๆในหัวใจของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะการอพยพคือคำสั่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวแก่ท่านอบูบักรยาอบาบักรโออบูบักรเอ๋ยมาซันนุกะบิสไนนี่เจ้ากำลังคิดหรือว่าวันนี้หรือขนาดนี้เราอยู่กันเพียงลำพังแค่สองคนอัลลอฮุซาลิซุฮุมา
ให้อบูบักรู้ว่าขณะที่เรากำลังหลบอยู่ในถ้ำพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะคอยให้การช่วยเหลือแก่พวกเราและพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ประทานอายะห์กุรอานลงมาเพื่อเป็นการยืนยันในการช่วยเหลือของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการอพยพของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับว่าอิลลาตังซุรูหากแม้นว่าชาวเมืองมักกะชาวเมืองตออิฟและมนุษย์ทั้งหลายบนโลกนี้จะไม่ช่วยเหลือแก่เจ้าแล้วแล้วก็มุฮัมมัดฟะกอดนะซะรอฮุลลอฮจงรู้เถิดว่าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะช่วยเหลือเจ้าเหมือนกับการที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการจะบอกแก่พวกเรานะครับว่าหากวันนี้เราคิดว่าคนทั้งโลกไม่ได้ให้การสนับสนุนหรือตั้งตนเป็นศัตรูกับศาสนาอิสลามให้รู้เถิดว่าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่กับเราและพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะช่วยเหลือเราเพียงแค่ให้เรามีความมั่นคงมีความเชื่อมั่นและปฏิบัติตามในสิ่งที่เป็นคำสั่งของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิซอักรอยะฮุลลดีนะกะฟะรูซานียะไนนอิซฮุมาฟิลกอรพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวต่อไปนะครับว่าและเมื่อครั้งที่พวกเขาเหล่านั้นคือชาวกุเรชได้ขับไล่พวกเจ้าออกมาจากเมืองซานียะไนนโดยพลำพังเพียงแค่2คนอิซฮุมาฟินกอรและทั้งสองคนนั้นกำลังหลบอยู่ในถ้ำที่ภูเขาซูรอิซยะกูลิลิซอฮิบิฮีและเมื่อครั้งที่ท่านอบูบักรกำลังกล่าวแก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลาตะฮซันเตือนแก่ท่านนบีท่านนบีก็กล่าวตอบแก่ท่านอบูบักรนะครับว่าอย่าได้กลัวอินนัลลอฮะมะอานาเพราะพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะอยู่ร่วมกับพวกเรานี่คือบทเรียนพี่น้องที่รักทั้งหลายบทเรียนบางส่วนของการอพยพของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบทเรียนของความเชื่อมั่นของคน2คนที่มีต่ออัลเลาะห์ในขณะที่ศัตรูนั้นกำลังลายล้อมตัวของท่านบทเรียนที่เราจะต้องถอดและนำมาสู่การปฏิบัติวันนี้ทุกคนมีปัญหาวันนี้ทุกคนมีศัตรูแต่เรากำลังกลัวศัตรูและกลัวปัญหามากกว่าการที่เราเชื่อมั่นต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบ้างหรือเปล่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้กล่าวไว้นะครับว่าเราอันนะกุมตะวักกะลูนอะลัลลอฮิฮักกะตะวักกุลิหากแม้ว่าพวกท่านทั้งหลายได้มอบหมายและก็เชื่อมั่นอย่างแท้จริงต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความหมายของคําว่าเชื่อมั่นอย่างแท้จริงต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็คือในเรื่องของการกระทําในสิ่งที่เป็นหนทางต่างๆและก็มอบหมายความสําเร็จกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ทําโดยปราศจากการวางแผนไม่ได้ทําโดยปราศจากการเตรียมการชีวิตของผู้ศรัทธาจะต้องมีการวางแผนจะต้องมีการเตรียมการจะต้องมีการเตรียมเสบียงในการเดินทางไปสู่โลกอาคิเราะห์ไม่ได้หมายความว่าวันนี้เนี่ยเรากล่าวว่าเราเป็นบ่าวของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉันไม่ต้องละหมาดฉันไม่ต้องถือศีลอดฉันไม่ต้องกระทําในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้เพราะฉันเป็นบ่าวของอัลเลาะห์เป็นความคิดที่ผิดในเมื่อเราเป็นบ่าวของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรามีความมุ่งหวังที่จะได้รับการตอบแทนจากอัลเลาะห์สิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้นั่นคือสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องออกห่างและชีวิตของเราในทุกๆสิ่งทุกอย่างจะต้องมอบหมายความสำเร็จกับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราอันนะกุมตะวักกะลูนะอัลลอฮฺฮักกอตะวักกุลิถ้าหากแม้นว่าพวกท่านทั้งหลายมอบหมายอย่างแท้จริงต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาลารอซากอกุมกะมายัรซุกุตตอยรท่านนบีเปรียบเทียบนะครับว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะประทานริสกีปัจจัยยังชีพพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ทางออกแก่พวกเราพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะคอยช่วยเหลือพวกเราเหมือนดังเช่นที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ปัจจัยยังชีพแก่นกยักดูคิมาซอที่มันออกไปจากรังของมันในตอนเช้าด้วยกับท้องที่ว่างเปล่าวายารูฮูบิตอนาและกลับมาในรังของมันในยามเย็นด้วยกับอาหารที่เต็มกระเพาะถามว่านกมันรู้ไหมว่าแต่ละวันเนี่ยมันจะต้องบินไปที่ไหนมันจะได้อาหารแค่ไหนมันจะได้อาหารเท่าไหร่นกมันไม่รู้นั่นคือฮีดายะในสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากับนกเราก็เช่นเดียวกัน
อยากจะได้ริสกีอยากจะได้ปัจจัยยังชีพเราจะต้องทำงานพี่น้องที่รักทั้งหลายอยากจะได้สวรรค์จากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะต้องปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้และออกห่างจากสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามให้ลิ้นของเราอยู่กับคำว่าฮัสบุนัลลอฮุวะนิอัมัลวะกีลเพียงพอแล้วเพียงพอแล้วสำหรับเราที่มีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงพระองค์เดียววะนิอัมันวะกีลและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นที่เป็นผู้ที่เรามอบหมายที่ดีที่สุดพี่น้องที่รักทั้งหลายครับนี่คือบางส่วนที่เราได้รับจากบทเรียนของการอพยพของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและมีเรื่องราวอีกมากมายที่พี่น้องสามารถที่จะไปค้นหาและสามารถที่จะถอดบทเรียนต่างๆเหล่านั้นมาสู่การปฏิบัติในหัวใจในการปฏิบัติต่างๆของพวกเราอย่าให้การอพยพของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นเพียงแค่เรื่องราวที่ผ่านมาตั้งแต่ยุคสมัยอดีตและไม่ได้ข้อคิดใดๆกับชีวิตของเราในยุคสมัยปัจจุบันอะกูลูกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮันอซีมะลีวะละกุมวะลิซาลิลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูฮุวันกอฟูรุรเราะฮีม